ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับและอยู่กับผมครับอัครินห้องดอกไม้ครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้านี่ครับ Rolls-Royce Cullinan Back Bash ไม่ใช่ Rolls-Royce Cullinan ธรรมดานะครับมากับนิยามของคำว่า Back Bash หลายท่านอาจจะไม่รู้จักว่าเป็นอย่างไรแต่เรากำลังจะบรรยายให้ทุกท่านฟังวันนี้ว่า Back Bash นั้นมันแตกต่างจากโรลส์รอยซ์ปกติธรรมดาทั่วไปอย่างไรไปติดตามชมกันดูได้ครับเริ่มกันที่หัวใจของโรลส์รอยซ์กันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์ธรรมดาแล้วเจ้าตัวโรลส์รอยซ์คาริแนนนั้นก็จะใช้เครื่องยนต์ 6.5 ลิตรนะครับ V12 พละกำลังอยู่ที่563แรงม้าครับแต่ว่าถ้าเป็นแบ็คแบชขึ้นมาเมื่อไหร่ครับมันเป็นเปรียบเสมือนตัวที่เพิ่มความแรงเพิ่มความพิเศษเข้ามาพละกำลังของเขา592แรงม้าเพิ่มขึ้นมาจากตัวรุ่นปกติ29แรงม้าแรงบิด900นิวตันเมตรครับเพิ่มขึ้นมาจากตัวมาตรฐาน50นิวตันเมตรตัวมาตรฐานนั้นจะอยู่ที่850นิวตันเมตรนะครับซึ่งความโดดเด่นของเครื่องยนต์ตัวนี้ครับแรงบิดมหาศาลระดับนี้ไม่ได้มาที่รอบสูงครับมาเพียงรอบต่ำและต่ำมากเพียง 1,700 รอบเท่านั้นนั่นหมายความว่าเป็นรถที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วทันใจขนาดไหนเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับอัตราเร่ง0ถึง100ใช้เวลาเพียง 5.1 วินาทีเท่านั้นนะครับน้องๆซุปเปอร์คาร์แม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากถึงขนาด2 ตันครึ่งโดยประมาณนะครับแต่ว่าความเร็วสูงสุดถูกล็อกไว้ที่250นะครับมันไปได้เกินกว่านั้นแต่ว่าเขาล็อกความเร็วไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในส่วนของสมรรถนะรับทราบกันไปแล้วมาดูกันที่ความแตกต่างภายนอกและภายในมีอะไรกันบ้างนะครับจุดแรกที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือในส่วนของSpirit of Ecstasy หรือนางฟ้าที่อยู่ตรงหน้ารถนี้ครับ Back Bash นั้นจะมีนางฟ้าที่เป็นสีดำนะครับจะเป็นลมดำนะตัวปกติจะเป็นสีเงินนะครับแน่นอนฮะนางฟ้ารูปปั้นนางฟ้าตัวนี้มีเรื่องเล่ามากมายหลากหลายเราจะใส่ไว้ให้เล็กๆน้อยๆว่าเป็นจากที่มันเป็นตำนานเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคำยืนยัน 100% ว่าเรื่องไหนถูกต้องเรื่องไหนไม่ถูกต้องนะครับจากที่ฟังเขาเล่ามาก็คือเป็นในส่วนของ Secret Love ของแน่นอนบางคนบอกว่าเป็นของเซอร์เฮนรี่บางคนบอกว่าเป็นของมหาเศรษฐีซึ่งเป็นลูกค้าท่านหนึ่งสำหรับเรื่องที่ผมได้ยินมาเป็น Secret Love ของคนที่ปั้นรูปปั้นตัวนี้นั่นเองครับคนที่คิดค้นขึ้นมาเขานำต้นแบบมาจากหญิงคนรักนะครับเอามาเป็นต้นแบบในการปั้นเจ้าตัว Spirit of Ecstasy คันนี้ถัดมาครับมีอะไรบ้าง Back Bash ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสีดำสัญลักษณ์ Rolls-Royce ตรงนี้ก็จะสลับสีกันนะครับจากเดิมปกติสีดำจะอยู่ที่ทุกพวกตัวอักษรแต่คราวนี้ตัวอักษรนั้นจะเป็นสีเงินแทนนะครับก็คือง่ายๆว่าจะสลับตำแหน่งกันกรอบหน้าก็เป็นสีดำแล้วก็ชุดแต่งมาครบนะครับรอบคันนะครับอีกจุดหนึ่งคือที่เด่นที่สุดของเจ้า Rolls-Royce Cullinan คันนี้ก็คือล้อแม็กนะครับล้อแม็กเป็นล้อใหม่ล้อฟลอสเหมือนกันครับน้ำหนักเบาแต่ว่าลายใหม่ดูดุดันมากขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดอยู่ที่ 25545R22 นะครับถือว่าใหญ่สุดอีกจุดหนึ่งที่มาพร้อมกับล้อแม็กซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของ Rolls-Royce ที่ทำนั่นก็คือในส่วนของเบรกครับคาลิปเปอร์เบรกเป็นสีแดงครับให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตอย่างมากเลยนะครับนี่คือครั้งแรกที่โรลส์รอยซ์ทำทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับล้อหลังก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของด้านหลังก็มากับแบ็คแบชเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโลโก้นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับขณะที่ตัวฝาท้ายนะครับที่เปิดปิดได้เนี่ยเป็นฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้ารองรับน้ำหนักได้ถึง300 กิโลกรัมนะครับ
นี่นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นไฟฟ้าทั้งคันนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยด้านหลังนี่ค่อนข้างเยอะนะครับใส่ถุงกอล์ฟ2ใบสบายๆครับนี่ฮะแต่ถ้าดูจากลักษณะของตัวรถแล้วเนี่ยแน่นอนหลายคนก็มองว่าความสวยงามรูปร่างดูออกไปในแนวของรถมาเฟียครับใช่ครับมันมาในแนวนี้เลยครับดูดุดันมากขึ้นภายในมีอะไรพิเศษบ้างไปติดตามกันดูนะครับประตูเริ่มกันที่ประตูเลยครับประตูก็จะเป็นประตูแบบโคชดอร์นะครับก็คือเปิด2ข้างแบบนี้ครับเปิดแบบเข้าหากันนะครับนี่ฮะภายในตกแต่งด้วยสีพิเศษนะครับแล้วก็มากับสัญลักษณ์ Infinity นะครับเดินได้เป็นสีเหลืองนะครับขณะที่ตัวชุดตกแต่งปกติจะเป็นลายไม้แต่ว่าในตัว Cullinan Black Badge คันนี้จะเป็นลาย Kevlar ซึ่งทอเป็นการทอด้วยลายใหญ่นะครับดูน่าแปลกตาดีฮะน่าสนใจดีทีเดียวครับตกแต่งนี้รอบคันนะซึ่งวัสดุพวกนี้เราสามารถเลือกได้นะครับโรลส์รอยซ์นั้นสามารถเลือกออปชันเลือกสิ่งต่างๆได้ตามใจชอบนะครับมีอะไรอีกบ้างนะครับด้านหลังที่เห็นนี่คันนี้ไม่มีจอแต่ว่าสามารถสั่งได้นะครับถ้าคุณจะสั่งเพิ่มจอก็เป็นหนึ่งในออปชันที่สามารถสั่งเพิ่มเติมได้แผงหน้าปัดเป็นแผงหน้าปัดใหม่แล้วเป็นไฟแบบดิจิตอลแล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็ความโดดเด่นของโรลส์รอยซ์นั่นก็คือในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่ที่เป็นดิจิตอลนี้จะไม่มีวัดรอบนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่ไม่ใช่วัดรอบแต่ว่าเป็นตัว Reserve Power นะครับเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้สำหรับดูพละกำลังว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับมีการสำรองมีการใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนะครับจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นความโดดเด่นเฉพาะของ Black Badge นั่นก็คือการมีโหมด Low นะครับในส่วนของการขับขี่เนี่ยถ้าคุณแตะปุ่มคำว่าโลที่ตรงคันเกียร์นะครับมันจะกลายเป็นเหมือนโหมดสปอร์ตในรถคันอื่นๆแต่ทางโรลส์รอยซ์จะเรียกว่าโลตัวรถนั้นจะย่อต่ำลงนิดนึงนะครับในขณะของท่อไอเสียจะมาเป็นเสียงแบบสปอร์ตชัดเจนแตกต่างจากเสียงท่อแบบปกติเลยนะจะคำรามแบบปุ๊บนะครับขณะที่การตกแต่งภายในแน่นอนสิ่งที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือล่มนะครับล่มยังมีอยู่นะครับล่มนี่ถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของโรลส์รอยซ์นะครับในทุกคันจะต้องมีล่มติดตั้งเอาไว้นะครับเท่าที่ผมเคยไปโรงงานมาแล้วก็ได้คุยกับผู้ดูแลนะครับซึ่งเขาแนะนำผมเขาบอกว่าคนที่สั่งซื้อรถรุ่นธรรมดานี่แหละแล้วอยากมาดูรถตัวเองประกอบที่โรงงานนะครับเขามาถึงโรงงานมาดูการพรีเซนต์ได้ชมเสร็จปุ๊บเปลี่ยนครับเขาเปลี่ยนใจทันทีเปลี่ยนไปไหนครับเปลี่ยนมาซื้อ Black Badge ครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีความพิเศษในตัวในราคาที่จ่ายต่างกันเพียงเล็กน้อยมากถ้าคุณขยับเพิ่มอีกนิดเดียวครับอีกหน่อยเดียวแต่คุณได้ความพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นหลายสิบรายการครับเรียกได้ว่าถ้ามองถึงในมุมของความคุ้มค่าแน่นอน Black Badge คุ้มค่ากว่าตัวโรลส์รอยซ์รุ่นธรรมดานั่นจึงเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนที่ไปดูการประกอบรถของตัวเองที่โรงงานโรลส์รอยซ์แล้วเปลี่ยนใจมาซื้อ Black Badge เปลี่ยนใจจากรุ่นธรรมดามาจองเป็น Black Badge คืออัปเกรดตัวเองขึ้นมาครับจะพิเศษแบบโรลส์รอยซ์แล้วมันต้องพิเศษให้สุดด้วย Black Badge นะครับอยากซื้ออยากหาก็มาติดต่อกันได้ที่ Rolls Royce Bangkok ที่ถนนพระราม3นี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับข้อมูลต่างๆก็น่าจะครบถ้วนเรียบร้อยสำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ